ใน7 Day to Die เขาจะทดสอบระบบอะไรหรือเปล่าแกปกติมันไม่ขนาดนี้นะอันนี้เราสังเกตค่ะว่าฝนตกทุกวันเลยคือแบบตอนนี้ก็มีฝนอยู่ค่ะฝนแบบปล่อยๆอ่ะทำไมฝนตกตลอดเลยคะไม่เข้าใจจริงๆคือแต่ก่อนจำได้ว่าฝนไม่ตกเยอะขนาดนี้นะเนี่ยนี่ไงมีคนบอกว่าอยากได้คอมโบร็อกแถวนี้มีเต็มเลยใช่ไหมใช่เราต้องมาทวงคืนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเฮ้ยขุดก่อนก็ได้นะใช่ไหมเดี๋ยวค่อยขุดก็ได้ครับขุดแค่รอบเดียวก็พอครับไม่งั้นไม่ได้ทำอะไรแน่ทั้งวันเฮ้ยตั้งติดหลายอันเลยนะเนี่ยแต่บ้านเรามันต้องขึ้นคอมโบร็อกไงคุณวันดบีฮะเดี๋ยวนะมีน้ำกินไหมมีเราจะเอาปูนด้วยไหมคะหรือเอาแค่คอมโบร็อกเอาหมดดีครับเดี๋ยวเราก็ต้องอัพเป็นปูนอยู่ดีงั้นก็ขุดก่อนเลยก็ได้เยอะดีนี่เอาพั่วมาขุดด้วยอ่ะร่วมด้วยช่วยกันส่งแรงยังไงก็ง่ายกว่าตึบเอ๊ะโอ้ตกใจกระต่ายนึกว่าอะไรวิ่งหาโอ้ยกระต่ายแค่กระต่ายเองวะทูใจเย็นคนกำลังทำงานขุดคอมโบร็อกแบบก้มหน้าก้มตาทำอ่ะแล้วกระต่ายวิ่งผ่านเราก็นึกว่าเอ๊ะอะไรแต่ทำไมมันไวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตกใจหมดเลยเป็นน้องต่ายน้องต่ายโอ้โหนี่สมก็เป็นโรงนาทำไมอ่ะอ๋อมีปูนกับคอมโบร็อกไงมันตอนแรกจะบอกว่าสมก็เป็นโรงงานเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะมันโรงนาไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมขุดปูนแล้วควันมันเป็นสีฟ้าควันเป็นสีฟ้าที่ไหนควันเป็นสีน้ำตาลไงน่าควรเป็นสีฟ้าเนี่ยอันสุดท้ายท้ายสุดอะเป็นสีน้ำตาลเอออันสุดท้ายท้ายสุดเป็นน้ำตาลเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้เฮ้ยมีคนมาล้าช็อตผมเดี๋ยวนะล้าช็อตก็แบกของหนักกว่านะแต่ว่าจะดีนะรับเลยเนาะจะขอวิ่งถึงก่อนโอเคถึงละโอเคนั้นประตูจากการหมูไปแน่นอนเรามันสายแล่หมูอยู่แล้วเฮ้ยพอมีปืนพวกมันดีอะสนิคดาเมจ 1.5 คูณ 1.5 ใช่เป็นอะไรที่ดีอุ้ยยาเดี๋ยวนะอะไรนะตกใจไม่มีที่ซ่อมแล้วแล่ไม่ได้อะตอนนี้ไม่มีที่ซ่อมขวานอะมีที่ซ่อมให้ไหมหรือไม่มีเหมือนกันฮะมีอันเดียวฮะจะเอาไว้ซ่อมปืนใช่ไหมต้องฟันก่อนปืนรู้หมดจะซ่อมนานครับอ่ะโอเครีแพร์คิดซ่อมก่อนเดี๋ยวไปช่วยเคลียร์หมดเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปแล่หมูที่หลังโอเคเรียบร้อยค่ะในที่สุดเราก็จะได้เป็นคนเปิดกล่องใหญ่สักที ไปคนหนึ่งไปขุดปูนอยู่นะไม่น่าเปิดเลยไปช็อตกันเทียร์3ไงของชอบไม่ใช่เฮ้ยเพิ่งเอาไปเก็บบ้าน1อันน่ะเก็บอีกสักอันนึงจะเป็นอะไรไปโอ้ยเอาไปขายก็ได้นะแต่ราคามันถูกมากเลยแน่นอนแต่มดเพิ่มนี่มดแสงดีงามเอ๊ะคุณมันมีเราทำเควสเสร็จได้ไงมีหมูอีก1ตัวค่ะก็เสร็จนะมันเขียนว่ารีเทิร์นแล้วแต่มันมีหมูเหลืออีก1ตัวเหรอแปลกเสร็จได้ยังไงเดี๋ยวทางนี้เก็บโทษนะฮะเพราะมันมีหลายต้นเลยไม่น่าจะมีหมูนะถ้าบ้านฟาร์มอย่างนี้น่าจะมีหมูอยู่อีกข้างในค่ะแล้วก็มีงูยิงตัวไปยิงตามแล้วตัวงูไม่มีครับอ๋อข้าวโพดที่มันตายแล้วได้นี่ดีเหมือนกันนะเนี่ยใหญ่ใช่ไฟเบอร์ไฟเบอร์ทำไม่ได้ข้าวโพดเลยโอ้มันของหนักอะหนักสุดเลยไม่เก็บไว้ในจักรยานเหรอเก็บแล้วค่ะแต่เต็มแล้ว เต็มไวมันของมันหลากหลายอะอ๋อไฟดีกว่าโอเคหมดแล้วในหมูนี่หมูระวังซอมบี้นะ
โอ้ยหนักมากมายวิ่งกันเถอะได้มาเยอะพอตัวก็เหลืออีกเควสหนึ่งเนาะใช่ไงมีพื้นที่เก็บไหมอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเอาขนนกเอาทิ้งก่อนเก็บทำไมนี่คืออะไรสำนักงานกฎหมายเหรอเหรอไม่รู้ไม่แน่ใจรับเลยเดี๋ยวเราได้เข้าไปแล้วก็ใช่ไหมใช่โอเคไป GPA ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอ๋ทำไมมันดูนิ่งเงียบสนิทอ๋ออันนี้ไม่ใช่คืองอกเออหมดไปหนึ่งทีตอนนี้กลายเป็นคนที่มีกระสุนปืนพกเยอะๆเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันต้องจัดแล้วแหละถึงเวลาตูดูตีตีตูดูตีตเอ้าโอ้ทำนึกว่าทำงานอยู่แค่เดียวโอ้โหทำงานพร้อมกันใช่อะไรดีไหมเดี๋ยวนะแล้วทำไมบนโต๊ะมีถุงปูนอ่ะไม่รู้ค่ะไม่ได้อะไรดีเลยได้ไออะไรอ่ะมอสที่มันเพิ่มดาเมจแต่จะบานเป้าบานอ๋อมีอะไรทิ้งได้บ้างอะเนี่ยมาเชนเต้พาร์ททิ้งเนาะไม่ได้ใช้ครับส่วนใหญ่มาเชนเต้ก็คือได้มาเชนเต้เลยงั้นกินเบอร์รี่ดีกว่ามีก่อสร้างด้วยดิเป็นทั้งสำนักงานก่อสร้างและกฎหมายเหรอมาถึงปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างไงล่ะนี่ไงการแถมเป็นไงบ้างสุดยอดสุดยอดเลยกฎหมายก่อสร้างเป็นกฎหมายที่สำคัญนะหรอใช่ค่ะบางทีถ้าแบบของเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเคร่งเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ในบางประเทศเคร่งอ่ะก่อสร้างตึกที่หมดกันเป็นแบบหลายร้อยล้านหลายพันล้านเขาสั่งทุบทิ้งเลยฮะอย่างเช่นสร้างตึกสูงเกินไปแล้วทีนี้มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาสั่งรื้อถอนเลยฮะบึ้มบึ้มทิ้งเลยจบออสมีเอออุ๊ยอันนี้ดังแฉบๆไม่ดังแป๊บมันโดดนะแต่มันตกไม่ได้ค่ะมันเหมือนอยู่แบบโดดชนเราอ่ะแล้วมันก็ไปนู่นเลยอันนี้โอ้โหห้องน้ำแคบๆไม่มีอะไรอ่ะตอนนี้รู้สึกว่ารูดกล่องเราได้อาหารบ่อยๆของที่ในกล่องอ่ะอ้าวไม่ดีเลยพาร์ทอะไรไม่รู้เอ๊ะชมทีอะไรเนี่ยซอมบี้ทำไมรู้มาจากข้างไหนอะขอได้ไงข้างบนนั้นโอ้เดินออกประตูมาเห็นเลยไงอ๋อเมื่อกี้ซอมบี้อยู่ข้างบนนี้เอ๊ะประตู Art of Mining เล่ม5อ้าวยังไม่มีอะมาเลยขับไปสำหรับคนงานก่อสร้างให้คนงานขุดเหมืองโอเคเล่ม5เดี๋ยวนะขอขึ้นบันไดนี้ก่อนอุ้ยเอาจุกก็เก็บไปแล้วมันกระโดดลงมาแล้วเนี่ยเอ๊ะนกเดี๋ยวนะเพชรสำเร็จได้ไงทั้งที่มีนกอยู่อะไรอีกแล้วเหรอไม่หมดอ่ะใช่ค่ะไว้ก่อนก็สำเร็จได้ยังไงทั้งที่มีหมูอยู่โหขึ้นลงแค่แบบบันไดทางเดียวนี่มันก็ง่ายนะไม่หลงไม่สับสนก็ผมลงมาชั้นล่างแล้วกระดูกไม่แตกเออเหลือเชื่อแบบร่วงแล้วบึ้งบึ้งไปได้ยังไงขาไม่แตกอ่ะสุดยอดเลยเห็นแล้วมันไส้ซอมบี้ตัวเนี้ยโอ้ยระเบิดเพลงนะไม่ใช่เหรอปล่อยไว้เอ้าตายแล้วโอ้กะจะให้มันระเบิดซะหน่อยซอมบี้ธรรมดาเราต้องลงทุนอะไรขนาดนั้นเหรอไม่จำเป็นเอ้าสนุกสนานไอ้ดอกต้อง400เมตรตามสบายเดี๋ยวของมาเก็บที่บ้านรออือฮึอ๋อมีมอสลบน้อยนะคะแบบขั้นสูงสุดอะอยู่ที่บ้านดำเหรอเผื่อจะใช้แหมด้วยความขี้เกียจขี่จักรยานเข้าไปในเทรดเดอร์เลยดีกว่าเอ้าเผื่อเอากระสุนเก็บที่บ้านด้วยโอ้โห AK เทียร์3เอาอีกอันไม่กูรันดับบี AK เทียร์3เออเอาอีกอันไหมไม่ผมว่าก็บอกเดี๋ยวก็พอแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอย่างอื่นทีหลังงั้นระเบิดไปอืมโอ้กระสุนปืน
ลูกซองเธอเอาไว้ก่อนอ้าวบันเดิลมาฟูดบันเดิลเดี๋ยวนะเฮ้ย3พอยต์เอ้ยรับรางวัลวาเควสเลเวล8จ้ารับรางวัล2เควสในที่สุดคุณวันนบีเราได้2อย่างแล้วเงินเนาะกับปืนเนาะปืนตะปูพี่ต้องปืนตะปูอ่ะกับฟาร์มบันเดิลปืนตะปู 2,500 ไว้ที่หลังก็ได้โอเคเรียบร้อยค่ะเฮ้ยได้กองดีแล้วว่าแต่ทำนู้นแอร์ดรอปมีอะไรดีไหมคะที่ไปเก็บมาไม่มีอะไรดีมีก็โพดต้มแทะเล่นงอนงำ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 กี่อันนะอย่าบอกนะอันเดียวด้วย2อันกินไหมไม่กินไม่กินได้ปันนั่นอาหารมาแล้วกินทำไมเปิดมาสิโอ้ยอร่อยนะปะทูจูลี่ด็อก10อันเนี่ยอร่อยไม่เท่าหรอกนะสกิลอย่างโอ้ยสกิลผมต้องรอนี่เลยรอแว่นมีแว่นให้มีแว่นไหมมีอะไรบ้างระเบิดกันแล้วกันบันเดิลอาหารไว้ก่อนค่ะคิดอะไรไม่ออกซื้ออาหารMining helmet bundlen กับตังค์ 5,000 แล้วก็พิกล็อก50อันเอาตังค์ก็แล้วกันตังค์เอาตังค์เถอะแล้วมันจะไม่มีอะไรดีขนาดนั้นชีวิตรีบแพ้ทำไมอ่ะปั๊มอีกพี่เลยใช่ปั๊มอีกพีครับจะได้ส่งเควสได้ดีมันจะถึงเหรอแล้วอีกพีไปทำอะไรถึงอีกพีไม่ถึงอ๋อไปอัพอย่างอื่นเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะของผมไม่ได้จะเล็งอัพเจ้านะนี่น่ะก็ไม่ต้องรีเวลก็ได้เออไม่ดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าการได้รับเควสรางวัล2อันก็ดีนะใช่แต่ผมต้องการแว่นอินมากกว่าตอนนี้ต้องมีแว่นอินเท่านั้นก็คือดันเปิดกันได้ดันได้ถึงเลเวล7ใช่ไหมคะเราใส่แว่นอินเลเวล8เพราะว่าแว่นอินอ่ะผมน่าจะใส่ทั้งเกมแหละเพราะข้อดีคือมันได้ EXPแว่นอื่นมันไม่บวกอะไรเพิ่มเติมอ่ะเสียดายมากเลยเดี๋ยวค่อยหาก็ได้แว่นอินเดี๋ยวเราก็คงได้ผมอยากให้มันบัฟไอ้พวกแว่นพวกนี้เพิ่มขึ้นไอ้พวกแว่นเพนแว่นอะไรพวกนี้ให้มันดีกว่านี้แว่นเพอร์เซปชันใช่ไหมที่มีอย่างอื่นที่นอกจากบวกเพอร์เซปชันหนึ่งใช่อย่างเช่นแบบยิงแรงขึ้นรีโหลดไวขึ้นทำอะไรเร็วขึ้นดีขึ้นหน่อยก็ยังดีอ๋อให้แบบคนไม่ใช่ใส่แต่แว่นอินตลอดชีวิตนะใช่เพราะแว่นอินมันไม่ใช่แค่อินอ่ะมัน EXP ด้วยอ่ะ 10% เนี่ยที่แห่งนี้เดี๋ยวนะรูทอันนี้เล่นก่อนไหนทำอะไรเอ่ยโอ้รีเพย์แจ่มดีงามเฮ้ยที่นี้อีกแล้วเหรอที่แห่งนี้คุณๆเนาะมาไปไวๆโอเคพร้อมละมีปืนแล้วนี่มีพื้นแล้วก็กระสุนจะหมดแล้วนะผมคงจะซัดด้วยค้อนอย่างเดียวตอนนี้ซัดด้วยค้อนอย่างเดียวโอ้ยเพราะว่าไม่ได้รางวัลกระสุนมาเลยไงฮะได้เป็นกระสุนลูกซองอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอะไรนั่นซอมบี้มาจากไหนครับลูก 3-4 ตัวเต็มเลยเอ๊ะเขาลงทางข้างล่างใช่ไหมขึ้นข้างบนครับเดี๋ยวอัพสกิลฟอร์ติจูดก่อนเนี่ยป้องกันไปแล้วก็ลงฟอร์ติจูดไปเลยก็แล้วกันลงฮิลลิ่งแฟกเตอร์ด้วยค่ะจะได้รีเลือดได้ใช่ลงไปแล้วฮิลลิ่งแฟกเตอร์มีของอยู่นี่อันนี้ของใครอ่ะของผมอยู่ข้างล่างเหรออ่ะเดี๋ยวผมต้องลงไปเอาของข้างล่างก่อนเนี่ยแต่ละเขาลืมของหรือนั่นได้แล้วแล้วปีซอมบี้มาจากทางไหนอะมาจากข้างบนนี่แหละเอ๊ะวางบล็อกไม่ได้เอ้ยเกือบโดนโอ้ยวางบล็อกแล้วโดนดันเกือบร่วงไปข้างล่างโอ้โหเกือบแตกเกือบไปแล้วมันเปิดไม่ได้เลยสักประตูค่ะมันต้องไปทางไหนมันต้องมีปุ่มกดสิเดี๋ยวนะเอ้ายากมานี่ก็ออกมาทางนี้ได้หรือเราต้องต่อบล็อกเหรอมันไม่เปิดให้อ่ะต้องต่อบล็อกนี่นะโอ้โหสมีเยอะมาก
เดี๋ยวไม่ต้องห่วงทันทีค่ะบล็อกทันทันช่วยด้วยผมตัวขาอยู่ข้างในไม่ต้องทางนู้นไม่มีซอมบี้สักตัวทางนี้คนกลัวมากกว่าไหมคะก็ผมมีซอมบี้ตัวหนึ่งเออใช่แต่ทางนี้มี3ตัวอย่าเปิดประตูแล้วอ่ะเปิดแล้วฮะเปิดฝาท่อแล้วน่ะอะไรนี่ไม่เอาไปเดินอ้อมเองยังไม่เห็นจะเปิดเลยฝาท่ออ่ะเปิดแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนผมยังติดอยู่เลยอ๋อมันไม่เปิดฝั่งนู้นมันเปิดอีกฝั่งนึงเฮ้มันต้องเปิดทั้งสองฝั่งไม่ใช่หรือมันเปิดฝั่งเดียวอ่ะทำไมเรายังเหลือตกค้างล่ะฮะมันไม่เปิดให้ฮะแล้วห้องของล่ะห้องสมบัติล่ะห้องสมบัติไหนไม่ดูเฮ้เฮ้ห้องสมบัติอยู่ไหนล่ะคะข้างบนเหรอไม่ใช่อยู่ตรงข้างบนฝั่งนั้นเหรอตรงที่ประตูไปไม่เห็นมีนี่หรอไม่มีหน้าตาถั่วแบบมองไม่เห็นผมว่ามันอยู่ที่นั่นนะไม่มีค่ะเป็นห้องโล่งๆเลยอ่ะที่มีคาร์บอนร็อกแค่นั้นเองเฮ้นี่ก็มีกระเป๋าอันเดียวโอ้นี่ไงคะทางสุดท้ายคุณวันดำบีได้กระสุนปืนให้คุณวันดำบีค่ะ26นัดโอเคแล้วก็มีกระสุนไปยิงกันหน่อยมันอยู่ในถังสุดท้ายค่ะทางขวาสุดโอ้ยล้อรถอีกแล้วเหรอเอามาทำไมบอกเลยตอนนี้มีล้อรถเอามาสร้างบ้านได้หนึ่งหลังแล้วมันเขาเจ็บแต่ล้อรถเนี่ยกำลังคานไปสตามิน่าหมดเนี่ยเฮ้ยผมเอาไอ้เครื่องดื่มชูกำลังเก็บไว้บ้านงามพร้อมแล้วนะรับโหลดจัดเลยขอไวๆใกล้เย็นแล้วในคันลูกปืนเนี่ยประตูอ๋อโทษทีลูกปืน26นัดเอาไปเลยเฮ้อย่างน้อยจะได้ยิงได้งั้นหน่อยดีนะที่เช็คห้องน้ำทางขวาโอ้ค้างค้างอ้าวเหมือนทางออกไปข้างนอกเลยค่ะไม่เนี่ยเข้ามาทางนี้ต่อชิปอ๋อสองอาคารใช่ของผมมันบอกว่าอยู่ข้างบนนี้โอ้เฟดเกียร์ถ้าไม่ยิงเปิดประตูนี้มันไม่อะเลิร์ทใส่เราหรือเนี่ยจริงเหรอเออซอมบี้ยืนนิ่งมากในห้องน้ำอ่ะหมดเลยเหรอมี1ตัวแค่นั้นแหละอุ้ยนึกถึงอู่รถเก่าเลยเนี่ยเนี่ยเป็นห้องอย่างงี้เลยอ่ะคิดถึงคิดถึงอ๋อห้องสีขาวเหรอคะเวลาที่เขาอู่รถกันใช่ห้องสีขาวแล้วก็ตรงขอบเป็นข้างนอกเป็นสีแดงไงคล้ายๆเลยมีของเรียงๆกันกลิ่นสีเหม็นๆเพราะมันคือห้องพ่นสีอ๋อห้องพ่นสีก็เลยต้องเป็นสีขาวเหรอคะหรือว่ายังไงไม่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันอ่ะของผมมันเป็นสีขาวอ่ะอู่อ่ะเอ๊ะเราต้องไปทางไหนต่อเหมือนจะเป็นทางข้างบนนะขึ้นมาแล้วค่ะก็มันบอกให้ลงล่างแหมเอ้ยอันนี้โอ้คุณแจเปิดแหมเฮ้ยตัวซอมบี้ตัวนี้ฆ่าแล้วเหรอฆ่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยของผมมันบอกว่าอยู่ชั้นนี้เหรอตอนนี้อยู่บอกว่าอยู่ชั้นล่างค่ะแต่ว่ากำลังวิ่งขึ้นมาชั้นบนอยู่โอ้โหเยอะสุดๆไปเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วกี่ตัวเท่าที่เห็นน่ะ5-6ตัวเยอะนี่คือซอมบี้ธรรมดาหรือนกนกไม่เท่าไหร่ค่ะซอมบี้ธรรมดามีนึกว่านกนก5-6ตัวผมก็เลยวิ่งโอ้โหแต่มันก็เห็นแล้วแบบ alert เลยอะขึ้นไปปุ๊บแล้วมันสปอนเกิดอะคุณวานาบีฮะโอ้ยคือขึ้นไปปุ๊บโผล่แค่หัวแล้วมันเกิดอ่ะก็เยอะอ่ะเย่อาจจะไม่เคลียร์นะเฮ้มันมีสูงกว่านี้เลยฝั่งนี้เจอห้องสมบัติไหมครับนี่ไงฮะห้องสมบัติขมอนนี้เลยอ
อ่ะมันมีกระสุนปืนเนี่ยเอ๊ะผมลงมาข้างล่างนะโอเคเมื่อกี้ฉีดยาสเตียรอยก็เลยดีหน่อยของบอกว่าอยู่ข้างบน13เมตรแปลว่าชั้น2เอ้ยซอมบี้ซอมบี้เดินเข้าไปถึงข้างนั้นเลยเหรอซอมบี้นอกเควสอ่ะไปทางไหนไม่รู้เดี๋ยวไปเอาของก่อนโอ้มันมีชั้น2ด้วยนี่หรอเอ๊ะมันก็คือชั้น3ไม่ใช่เหรอก็ชั้นเดิมเอ๊ะเขาบอกว่าของอยู่ตรงนี้แต่ชั้นต่ำกว่านี้อ๋อประตูน่าจะเป็นที่เดียวกับผมแน่เลยหาไม่เจอเลยค่ะไหนๆประตูอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอาคารตอนนี้ไปอาคารแรกอยู่นี่ๆมากลับมาที่เดิมก่อนประตูเอ๊ะมันบอกอยู่ตรงนี้เจอแล้วเดี๋ยวต่อบล็อกเอาไหนหน้าร้านเลยค่ะอ๋อตรงนั้นเหรอใช่อ๋อนึกว่าตรงเหมือนกับของผมมันอยู่ข้างนอกอาคารแล้วอยู่แบบในกำแพงอ่ะแล้วทำไมเรายังไม่เคลียร์เราขาดอะไรไปใช่เราขาดตรงไหนไปมันมีห้องใต้ดินห้องอะไรไหมเฮ้อ๋อเดี๋ยวนะผมเหมือนเห็นอะไรบางอย่างไม่เจอเลยค่ะมันมาจากไหนอ่ะข้างนอกเหรอฮะมันอยู่ข้างนอกครับเออหมาเรียบร้อยอ๋อเราไม่ได้ออกไปเช็คข้างนอกไงใช่แล้วผมมองเห็นแล้วแบบเอ้ยมันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งตัวนั้นใช่หรือเปล่าลองปาดูอ่ะใช่โอเคอย่ารีบไปส่งก่อนดีกว่าเร็วๆรีบปั่นรีบไปทำไมเราต้องทำเวลาในช่วงที่มันใกล้มืดกับใกล้ร้านปิดด้วยกันเนี่ยทุกครั้งเลยนะแบบทำเสร็จต้องรีบปั่นเข้าไปหาเทรดเดอร์ไปอย่างนั้นตลอดก็ปกติไงงานเผาเรีบเดดไลน์แล้วเอ้ยแต่เราจะรีบทำไมเนี่ยมันยังไม่สามทุ่มยังไม่ถึงเดดไลน์เฮ้ยผมเดี๋ยวไปตอกบ้านต่อเดี๋ยวนั่งตอกบ้านป๊อกแป๊กป๊อกตามสบายเอาไอ้พี่ไปโหลดมันต้องดาร์ลิ่งขั้นสุดมันถึงจะได้ลูกปืนนี่ไง60นัดดีงาม AK ที่2ทำไมออกแต่ AK ไม่เข้าใจอือฮึมันเป็นของระดับ2รับๆไปเดี๋ยวเอาไปขายนะขายทิ้งนะขายเลยครับขายเลยครับไม่ได้ใช้ปืนไปขายได้ก็ดีพวกเทียร์2ตั้ง2อันขายไป1แล้วกันของแต่ละอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะโอ้แต่มันมาเร็วช็อตกันเอามาทำไมเอ้ยอย่างน้อยก็ยิงได้2นัดเลยนะปะทูจะยิง1นัดเพราะมันเป็น2นัดนี่เหรอไงใช่เอ้ยอย่างอื่นไม่ใช่เหรอที่มันไม่ใช่ดับเบิ้ลบาเรลอ่ะไม่มีโอ้ยเฮ้ยมีแฟลต100เมตรอยู่ปะทูเอามาคิดว่าทำทันก่อนถึงเวลาไหมทำทันเห็นนะ100เมตรเหรอโหที่1สั้นที่สุด800เมตรโอ๊ยไม่เอาเอาแค่ของคุณมันมีพอฮะไปเร็วๆปั่นวิสุดท้ายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเฟดในนี่เหรออ๋อเป็นเฟดในโมเทลไม่ยากมาแล้วถึงแล้วจัดเลยด้วยความไวแสงโอ้หาของง่ายมากมันบอกแล้วว่าอยู่ชั้น1ตรงนี้ของผมน่าจะอยู่ชั้นบนๆนอนห้องนี้ข้างนอกเหรอข้างในนี่นะข้างนี้มันต้องยิงเสียงดังสิมันต้องยิงเรียกเรียบร้อยได้ของแล้วโอ้โหอันนี้ยังอะซอมบี้หลายตัวมันเข้าสมบัติอ๋อเรียบร้อยโอเคงั้นผมไปก่อนนะขอห้องสมบัติกันนะขอรูทก่อนเฮ้ยอัดออมมินิ่งเลยโอเคโฮโบด้วยไปเลยเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้ก็ได้เฮ้ยคันอยู่เลยเดี๋ยวตั้งเวลาตั้งกี่แยะใช่ค่ะแต่ของเต็มตัวมันจะทำให้เราเดินช้ายังไงล่ะอ๋อ
เฮ้ย Art of Mining 5เรียนแล้วนี่ใช่ไหมเฮ้ยเล่ม5เรียนแล้วค่ะเล่ม5เรียนแล้วโอเคงั้นผมเอาเป็นเด็ดเลยดีกว่า100เมตรกับอีกโอ้20กว่าวินาทีโอ้ยซอมบี้ขนาดนี้ด้วยอ่ะมันจะวิ่งหาเราแห่ใส่เราไหมเนี่ยโอ้ยหนักสวัสดีจ้าโอ้ยกระสุนปืนคุณวานาบีอีกแล้วเยี่ยมเทรดเดอร์จะปิดแล้วเทรดเดอร์ปิดไม่ว่าแต่กลัวซอมบี้มันจะวิ่งใส่เอ้ยไปบ้านไปบ้านปลอดภัยแล้วโอเคถึงบ้านสบายใจเราทำอะไรกันนะเนี่ยออกบ้านอ่ะคุณวานาบีกระสุนปืนที่คุณวานาบีชอบนักหนาแงมอุ๊ยให้ไม่ครบอ่ะคุณวานาบีกระสุนปืนที่คุณวานาบีรักนักหนาไหนนี่ร้อยนัดเอออย่างงี้สิขอใส่เสื้อผ้าก่อนสิเฮ้ยปอกมือในที่สุดก็มีโอ้ทำไมของเต็มขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยแน่นเอียดเลยแหละอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนี่ประตูเอาสีเขียวไหมสีเขียวไม่เอาไม่เอามีสีมีอะไรก็ใช้ใช้ไปอ่ะอ๋อใส่เสื้อใส่กางเกงอะไรอย่างนี้เหรอได้ได้ได้เอาสีม่วงไหมคุณวานาบีแลกให้ได้จริงมันมีสีไหนเราก็ใส่ไปก่อนก็ได้ครับผมไม่ค่อยชอบสีเขียว เออว่าไปทำไมเราไม่สร้างของที่มันเขียนได้ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยเออนะเออเนั่นสิเออกล่องเขียนได้ดีกว่านี่หว่าใช่อ่ะลืมไปเลยว่ามันมีเออเนี่ยมันเขียนได้อ่ะของคราฟอ่ะเออทำไมเราไม่ทำกล่องเขียนได้ของคราฟโอเคงั้นข้างๆมันก็ของหลอมแล้วกันหลังสัตว์10เราก็เขียนป้ายไว้เฉยๆค่ะแต่แบบตอนแรกเราก็กองรวมกันไปนั่นแหละง่ายดีได้แล้วไหนอะไรเอ่ยเก็บไปแล้วได้เห็นมา2อันอ่ะประตูเฮ้ยอันล็อกเหรออันล็อกเลยเนาะอันล็อกอันล็อกอันล็อกก็ได้อยู่แหละนึกว่าจะให้เคาะทิ้งไปเลย ชอบเคาะทิ้งมากกว่าอันล็อกเพราะว่าบางทีแบบเราเปิดล็อกเองอะไรอย่างเงี้ยอีกจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ให้อุ้ยหนังสัตว์เรามีแค่3อันนึงเหรอตรงเนี้ยเฮ้ยเห็นไหมแถบนี้ได้หนังสัตว์ไหมเนี่ยไม่ได้ได้สิผ้าหนังสัตว์เอ้ยไม่น่าจะมี3นะเพราะแล่หมูไปหลายตัวนะนี่41อันคุณวานาบีไอ้มันเจอไม่เจอไอ้ทำไมมองไม่เห็นนะมันมีอะไรบังตาหรือเปล่าท้องมันรกขนาดนี้ฮะมันก็เลยหายลำบากแล้วกาวอ่ะวัตถุเห็นกาวไหมผมไม่เห็นกาวเลยกาวมีอยู่แค่2อันนะคะเท่าที่เห็นนะตอนนั้นนะไม่เห็นกาวเฮ้กว่าสายตาดูแล้วไม่เห็นเลยฮะจริงด้วยคุณวานาบีเทียนสว่างน้อยกว่าฮะอือฮึเนี่ยแค่ถือก็รู้เลยอ่ะอ๋อเนี่ยจะเทียนแสงโรแมนติกมากเลยนะยังไงตรงไหนฮะเนี่ยแสงมาดูโรแมนติกสลัวสลัวมันต้องเล่นสว่างสิมันเล่นสลัวสลัวทำไมเอ้าโรแมนติกไงโอ้ยโรแมนติกในโลกซอมบี้นี่เหรอฮะเอ้ยอันนี้มันแบบมันชักจ้าซะเหลือเกินนี่ไงมันต้องอย่างนี้สิมันต้องเน้นสว่างนี่โรแมนติกข้างกองไฟไหมมันไม่ช่วยอะไรมันสว่างหมดแล้วเราต้องบอกว่านี่ไงทางกลับบ้านเราไปเอามาคราฟจากไหนเยอะแยะไอ้นั่นไงฮะมันคราฟง่ายมันใช้ไฟเบอร์หนึ่งเองค่ะแล้วก็ไขมันมันคราฟถูกมากก็เลยลองคราฟดูก็เลยคราฟอย่างละ3ปรากฏว่าก็เพลิงสว่างกว่าแบบเห็นได้ชัดอะแน่นอนนี่เป็นไงล่ะโอ้โหแสบตาจริงสุดนี่ไม่ให้สว่างมากไงแค่นี้แหละดีแล้วเอ๊ะฝนมันจะตกเช้ากลางวันเย็นเลยเหรอก็ยังเปียกเพิ่มขึ้นอยู่อ่
้าวไม่เอ๊ะทำไมหลังคามันไม่ช่วยอะไรล่ะนั่นน่ะสิเอ๊ะฝนไม่ควรตกทะลุหลังคาบ้านนะนั่นนี่มันสาดเหรอมันมีระบบสาดด้วยเหรอทำไมฝนขนาดเนี้ยนั่นน่ะสิไม่เข้าใจยืนอยู่ใกล้กองไฟล่ะเอ๊ะเปียกได้ยังไงอะฝนทะลุไม้เหรอเฮ้ยมันก็เกินไปไหมอะไม่มีเอฟเฟกต์ฝนทะลุไม้นะแล้วทำไมเราเปียกหรือมันทะลุประตูบ้านเหรอฮะไม่น่าใช่อะประตูบ้านแล้วคุณวันนบียืนอยู่ในนี้เปียกไหมเปียก 100% เรามีก้อนหินไหมไม่มีเอาภาพกองไฟข้างๆนี้สิแต่มันก็ไม่ลงอะนะอย่างน้อยมันต้องลงเริ่มลงแล้วบ้างไม่รู้สิคะอยู่ในร่มหรือว่าไม่รู้มันนับยังไงว่าเปียกอะนั่นน่ะสิตรงนี้ปูน2ชั้นด้วยนะมันยังเปียกอยู่เลยค่ะดูสิเฮ้ยถ้าไฟลุกแล้วเปียกไหมคะหายเปล่ามันหายไฟลุกเลยเดินออกมาข้างนอกไม่ใช่ดิยืนตรงเนี้ยก็แทบจะหายแหละหลังจากที่มันติดเหรอโอ้แค่กองไฟฝนทะลุเหรอเฮ้ยทำไมฝนหนึ่งทะลุหลังคาบ้านได้อะไม่รู้อะฝนจะตกแล้วเหรอ54ค่ะฝนยังตกอยู่นะแต่กำลังเริ่มแห้งแล้วค่ะใช่เฮ้ยน้ำลดไปคืบเลยไปยืนอยู่บนกองไฟนี่อย่าบอกนะอยู่ข้างนอกตัวนี้น้ำก็ลงด้วยเอ้าฝนยังตกอยู่แต่เราเปียกน้อยลงไงงั้นเอ๊ะอะไรอ่ะโหน้ำเราเริ่มไม่เปียกแล้วค่ะเพราะฝนมันเหมือนจะหยุดแล้วอืมนี่ท้องฟ้าสว่างแล้วอ่ะเอ๊ะอะไรนี่ตะกะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันฮะเอาล่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นที่น่างงเหมือนกันค่ะอยู่ใต้แบบไม้แท้ๆใต้บล็อกหินแท้ๆก็เปียกฝนได้ทั้งๆที่แบบเราไม่ได้โดนฝนอะไรเลยใช่ไหมมันคือค่าความหนาวหรืออะไรไม่รู้ค่ะเอาเป็นว่างงเหลือเกินหลักตรรกะของมันในขณะเดียวกันขนาดฝนตกอยู่เรายืนข้างนอกตอนช่วงฝนใกล้หยุดตกค่ะเราก็ไม่เปียกนะค่าความเปียกเราก็ลดลงค่ะเอาล่ะ EP นี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าน่างงเหลือเกิน